you know what I mean? เดี๋ยวไหมครับเดี๋ยวไหมครับเชิญครับที่บอกนิดนึงว่าตอนนี้ยังสอบสวนไม่เสร็จนะคะแต่ให้เวลาน้องๆก่อนสักแค่ประมาณ5 นาทีค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ทุกคนจะได้เอาข้อมูลไปทำงานกันเนาะเบื้องต้นที่คุยกับเจ้าหน้าที่ครับมีการให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างครับก็เหมือนที่เจ้าหน้าที่ถามนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเชิงลึกแล้วก็ละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะว่ามีทั้งผู้เสียหายผู้ร่วมลงทุนอะไรมันเซนซิทีฟไปหมดตอนนี้คือแล้วเราเอาข้อมูลอะไรที่มาจะทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้ที่รู้จักแต่ว่าไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนอันนี้ไม่ยากเลยก็คือเราเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดมาพูดมีอะไรบ้างมีทั้งสเตทเมนต์นะครับแล้วก็เส้นทางการเงินของผมทั้งหมดซึ่งมันตรวจสอบและดีแคร์ได้ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดูครับผมเบื้องต้นจากการพูดคุยอะค่ะมีเป็นยังไงบ้างรีแลกซ์มากครับเราก็พูดความจริงนะครับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมามีอะไรบ้างเป็นมายังไงบ้างแล้วก็อธิบายกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดการที่แบนคือรู้จักกับเขาได้ยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องแบบรู้จักตั้งแต่หลายปีนะครับมันเกี่ยวกับพระเครื่องที่น้องเอามามอบให้ตอนที่เป็นดีเจอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนนะที่รู้จักกันเขาเอาพระมามอบให้ที่ขึ้นวิทยุค่ะแล้วได้ไปร่วมลงทุนไปเกี่ยวข้องเขาได้ยังไงไม่มีแน่นอนครับในเรื่องลงทุนไม่มีแน่นอนคือหมายถึงธุรกิจอื่นๆก็ไม่ได้ทำร่วมกันมีบางตัวที่ภาพออกไปแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแต่ว่าได้แค่เป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์ออกไปเป็นทางตัวยาถังเช่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปถ่ายโฆษณาให้กับคุณแม่ซึ่งนานแล้วอันเนี้ยก็เลยมีภาพย้อนหลังกลับมาที่หลายๆคนได้เห็นครับผมที่ไปนั่งประชุมร่วมกันที่เราตั้งหัวโต๊ะอะค่ะอันนั้นคือไปคุยเรื่องถังเช่าข้างล่างเนี่ยพี่ก็จะเขียนอยู่แล้วว่ายาดีนะครับถ้าอ่านดีๆสำหรับคนแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเพราะว่าวันที่น้องชวนไปเนี่ยสังเกตว่าทุกคนจะใส่สูทใส่อะไรหมดพี่ก็จะใส่เสื้อยืดแล้วเราก็นั่งคุยกันเรื่องถังเช่าสุดท้ายแล้วก็เราก็บอกว่าเฮ้ยเราถ่ายละครทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ไหวงั้นช่วยเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้จะให้ช่วยอะไรถ่ายเกี่ยวกับยาให้ก็เลยไปทำกับคุณแม่ครับไม่ได้เป็นการเป็นเกี่ยวกับคดีแชร์ไอ้เกี่ยวกับแชร์ใดๆไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนก่อนที่จะไปร่วมประชุมอะไรได้ทราบแบบเบื้องหลังเขาว่าทำอะไรเขาเป็นใครทำอะไรเบื้องหลังเชิงลึกเนี่ยยังไม่รู้มากแต่แค่ต้องการเด็กที่เก่งเกี่ยวกับคอมเนี่ยครับได้ช่วยทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วเราเริ่มต้นไปลงทุนได้ยังไงครับกับตัวฟอเร็กซ์ซีดีเนี่ยครับอันนี้เป็นเชิงลึกเดี๋ยวพี่ขอให้ข้อมูลกับทางดีเอสไอให้เรียบร้อยมากกว่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีด้วยอันนี้มันจะเซนซิทีฟหน่อยแล้วลงทุนมากี่ปีแล้วครับลงทุนมาประมาณกี่ปีครับลงทุนปี 2016 มันไม่ใช่ทีเดียวนะครับมันเป็นการค่อยๆใส่เข้าไปค่อยๆใส่เข้าไปก็คือเราอยู่ในระดับแพลตินัมหรือว่าไดมอนด์ตอนนี้ของเราตอนนี้ไม่รู้ว่าแพทินัมเรายังเกี่ยวข้องอะไรกับเขาคะหรือว่าถอนทุนออกมาแล้วยังไม่ทุนผมยังถอนไม่ได้ครับเหมือนที่ทุกคนถอนไม่ได้เหมือนกันรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่1 ล้านที่อยู่ในนั้นของผมก็คือไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็คือ2-3 ปีแรกเนี่ยก็ยังได้ดอกเบี้ยอยู่ยังได้ทีละแล้วแต่ที่เขาหักอะครับก็คือได้มาก็ถอนมาอยู่ย้อนกลับมาที่ตอนที่คุณสนิทกับ CEO เนี่ยใครเป็นคนชักชวนคุณเป็นคนเสนอที่จะลงทุนหรือว่าเขาเป็นคนชักชวนให้คุณลงทุนย้อนไปเนี่ยมันเขาชักชวนครับเขาชักชวนให้ด้วยเงื่อนไขอะไรได้เงื่อนไขอะไรอันนี้ผมขอให้ข้อมูลดีเอสไอก่อนได้ไหมครับอยากจะให้ข้อมูลดีเอสไอให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาตอบอีกทีนึงมีผลตอบแทนยังไงไม่ได้มีการพูดกันตรงนี้ไหมมันก็ผลตอบแทนเท่ากับทุกคนที่ลงหุ้นนะครับว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์แบบนี้อย่างเงี้ยครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับแรกๆก็ต้องเป็นก่อนแพทินัมก็ต้องเหมือนคนปกติก็คือบรอนหักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับด้วยวงเงินเท่าไหร่ตอนแรกที่ลง100,000 บาทแล้วหลังจากนั้นทำไมทยอยลงก็รู้สึกว่ามันก็ได้ผลตอบแทน
มันได้จริงๆได้ผลตอบแทนผมก็เลยลงแสนบาทแรกได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ผมไม่ได้ไปสนใจในพอร์ตเลยประมาณ 4-5 เดือนจนผมไปดูว่าเอ้ยเงินมันก็มีจริงๆนี่หว่าลองถอนซิได้ไหมก็ได้จริงๆคุณเป็นคนเล่นเองหรือว่าให้คนอื่นเล่นให้ผมเล่นเองครับรวมทั้งคุณใบเตยได้หรือเปล่าใบเตยไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นเลยค่ะไม่ได้เป็นทั้งผู้ลงทุนไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆสิ่งที่ได้รู้จักกับ CEO Forex ก็คือในฐานะมิตรภาพค่ะคุณเล่น Forex ก่อนที่จะแต่งงานใช่ครับตอนนี้พี่แอนมีความกังวลใดไม่มีเลยเพราะว่าตอนนี้รีแลกซ์มากคุยกับเจ้าหน้าที่คือตอนนี้อยากจะให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก่อนในเชิงลึกทั้งหมดว่าความเป็นไปเป็นมายังไงมันจะได้เคลียร์ไปก่อนตอนนี้เมื่อกี้ยังสัมภาษณ์ได้แค่ครึ่งเดียวเองคืออย่างพี่แมนกับใบเตยเนี่ยอย่างตัวพี่แมนเองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าก็คือเป็นผู้ลงทุนก็เหมือนคนอื่นๆที่ณวันนี้คนที่มาแจ้งทาง DSI เนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนยังไงพี่แมนก็เหมือนกันอะไรที่ทำให้ระบุว่าคุณทั้งสองเป็นผู้ลงทุนพี่แมนคนเดียวนะคะใบเตยต้องชี้แจงตรงนี้ใบเตยไม่เคยลงทุนค่ะอะไรเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อว่าคุณเป็นผู้ลงทุนและเป็นผู้เสียหายหลักฐานในเมื่อมันมีภาพปรากฏว่าคุณสนิทกับCEO ต้องแยกแยะอย่างนี้นะครับความสนิทเนี่ยผมสนิทใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้สามารถรู้เชิงลึกทุกอย่างว่าเขาไปทำอะไรที่แบบจนถึงเป็นข่าวทุกวันนี้แล้วก็ที่ผมมาออกมาช้าเพราะผมต้องเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็อีกอย่างนึงความสนิทผมมีเพื่อนหลายกลุ่มมากนะครับการที่คนคนนึงโดนกล่าวหาหรือว่าทำอะไรผิดเนี่ยผมที่ไม่รีบออกมาเพราะว่าผมก็คิดในใจว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปกระทืบซ้ำเขานี่ตอนที่เขาล้มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วอะเจ้าหน้าที่บอยอาศัยคุณในการที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือของ Forex มากยิ่งขึ้นไหม DJ Boy เอ้ย DJ ที่คุณอ้างที่แมนอ้างCEO CEO ที่รู้จักคุณเนี่ยอาศัยคุณเพื่อจะทำให้สร้างความน่าเชื่อถืออันนี้เนี่ยผมก็ต้องมาคิดอีกทีนึงเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนอะไรอย่างนี้คือในมุมเราอ่ะมันเริ่มต้นด้วยมิตรภาพแต่ในมุม CEO เนี่ยเราไม่เคยทราบเรื่องตรงนี้จากเขาว่าวันที่มาเจอเรามาได้มาให้ความสนิทสนมเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยเขาในมุมเขาคิดแบบไหนแต่ในมุมเรานะวันนั้นเนี่ยคือมิตรภาพค่ะซึ่งมิตรภาพเนี้ยเกิดก่อนที่เขาจะเติบโตมาณวันนี้เยอะค่ะเราไม่ได้สนิทถึงขนาดไปรู้ร่วมมือขนาดนั้นแต่ทำไมเราถึงยอมกล้าที่จะลงทุนในที่สูงไม่สูงนะอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวยังคุยกับ DSI ไม่จบคือค่อยๆเริ่มจาก 100,000 แล้วก็มีการใช้เงินตัวเองเนี่ยลงไปทีละอีก 100,000 แล้วก็สำหรับพี่นะก็ขอแม่มาอีกเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยมันยิ่งลงมันได้จริงก็เลยชวนคุณแม่มาอีกก็คือชวนคุณแม่คนเดียวตอนนี้ที่ชวนแล้วก็มันก็ค่อยๆเริ่มเรื่อยๆเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ได้มานานแล้วมันเพิ่งมาได้แบบว่าเดือนหลังๆที่สมมติล้านหนึ่งเราก็จะได้ประมาณ 70,000 80,000 อะไรอย่างเงี้ยต่อเดือนระยะเวลาที่ทำที่ร่วมทุนลงทุนของเขาครับไม่มีอะไรพบพิรุธอะไรเลยหรอตอนแรกไม่มีพิรุธอะไรทั้งนั้นครับจนเนี่ยพอเริ่มเป็นข่าวอะมีคนโทรมาหาเราร้องไห้เริ่มมีปัญหาพร้อมกับทุกคนค่ะตั้งแต่มีประเด็นขึ้นมานี้ได้ติดต่อพูดคุยกับเขาบ้างหรือยังครับก็มีติดต่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบกลับคือพยายามติดต่อไปใช้คำว่าพยายามไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็เหมือนกันถามว่าอยู่ไหนเรื่องใหญ่แล้วนะแต่เขาไม่ตอบเลยครับมันก็คือเราเอาสเตทเมนต์มาทุกอย่างการเส้นทางการทุกอย่างคือหลักๆอ่ะก็คืออย่างตัวพี่แมนให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วใบเตยก็เหมือนมาซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ลงทุนพี่แมนไม่เคยชักชวนใบเตยไม่เคยเข้าไปมีส่วนรู้เห็นใดๆใน Forex TD หรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะวันนี้ก็มาเหมือนมาซัพพอร์ตพี่แมนแล้วก็เราก็ได้มาให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวที่เราได้รู้จักในมิตรภาพต่างๆที่สามารถให้ข้อมูลกับ DSI ได้ประมาณนี้ค่ะคือตอนนี้1ล้านเราได้คืนมายังเลยครับยังเลยครับแล้วมันมีการเทรดเงินจริงแล้วครับถ้าพี่ดูนะมันก็เทรดจริงนะหมายถึงว่าสำหรับตอนที่พี่คิดตอนนั้นนะที่ผมได้มาเพราะว่ามันจะมีทุกคนจะมีพอร์ตในมือถือ
แล้วเงินมันก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยในตอนนั้นนะผมคิดว่าเขาเทรดนะตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เราแค่รู้ว่าเงินเข้าเงินออกแค่นั้นเองจริงๆเมื่อไหร่ครับตอนนั้นหมายความว่าอะไรนะเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามีเทรดเมื่อไหร่คือตอนเมื่อรู้ว่ามีเทรดตอนนั้นคือรู้ว่าเทรดแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วเราทิ้งระยะห่างเมื่อไหร่ตอนนั้นคือเรารู้ว่ามันมีเทรดแล้วก็ทิ้งระยะเราไม่ดูไม่สนใจเนี่ยน่าจะไม่ลงตอนรู้ว่าเงินไหลเวียนอ่ะใช่ตอนเทรดเรารู้ว่าแค่ช่วงแรกน่าจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นครับเพราะว่าแมนเนี่ยเวลาเขาลงทุนใช่ไหมครับเขาดูอยู่อย่างเดียวว่าผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่แต่ช่วงที่เขาได้รับเงินไปแล้วเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้อันนี้ยืนยันไม่ได้ที่ยังค้างอยู่กับเงินที่ได้ตอบแทนคืนเราได้กำไรเนี่ยเงินที่ได้รับกลับมาใช่ไหมครับน้องแมนได้รับกลับมาเท่าไหร่ละก็เกือบเท่าทุนที่ลงไปล้านทุนล้านใช่ไหมค่ะใช่ใช่คุณลงล้านหนึ่งปัจจุบันนี้คุณได้เกือบล้านแล้วเกือบล้านแล้วครับเท่ากับตอนนี้คุณไม่ได้เสียหายในเรื่องของมูลค่าเงินครับประมาณนั้นครับครับใช่อันนี้แหละที่ปัญหาที่น้องใบเตยเคยให้ข่าวใช่ไหมว่าคืนทุนแล้วนั่นคือเราได้กำไรมาแบบเท่ากับว่าเราไม่ได้เสียหายกับเงินในล้านนี้แล้วอ่ะเคยไปขอเขาแล้วเขาไม่ให้มาคือมันเป็นอย่างนี้ใบเตยอยากอธิบายว่าเท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยเราอะรู้จักน้องตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะได้ทุกอย่างที่จบแบบรวดเร็วมากกว่าคนที่เพิ่งลงทุนเมื่อปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตามที่ทุกคนมาฟ้องร้องที่ DSI อะทุกคนเพิ่งมีปัญหาภายในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนช่วงที่เป็นข่าวค่ะอันนี้น่าจะเข้าใจชัดเจนตรงนี้มีข่าวว่า CEO Boy เนี่ยเล่นฟอเร็กซ์มานานใช่ไหมเจ้าวะนะพี่ CEO Boy นี่คือใครชื่อน้องรักค่ะชื่ออภิรักษ์เล่นมานานแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณไม่มีข้อมูลเลยเหรอเดี๋ยวว่านะผมบอกแล้วไงวันนี้มาพบ DSI เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องราวเบื้องลึกที่มันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นมันเซนซิทีฟมากเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายมันเยอะนะพี่เยอะมากแล้วก็ยังมีคนมีชื่อเสียงมีหลายวงการมากเพราะฉะนั้นการให้ปากคำตรงนี้มันเซนซิทีฟมากเพราะว่า DSI เขามีแผงผังอะไรมาหมดที่ถ้าผมว่าคุณก็มีข้อมูลตามที่ DSI มีโดยเฉพาะคืออย่างนี้ข้อมูลของผมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ในเชิงที่ผมรู้เท่านั้นเท่าที่ผมรู้เพราะว่าเขาไม่ได้เชิญผมคนเดียวเขาเชิญหลายคนหลายวิชาชีพมากเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเหมือนอย่างคุณทั้งสองไหมผมไม่ขอพูดดีกว่าให้ DSI เขาพูดเองเรื่องคนมีชื่อเสียงขออนุญาตเรื่องค่าสินสอดโยงมาเพราะว่าเงินมันจำนวนมากค่ะในสินค้าวันนี้เราสบายชี้แจงชี้แจงครับเราสบายใจมากเพราะวันนี้เนี่ยการเงินเข้าออกทุกอย่างเนี่ยนะครับมันดูได้จากสเตทเมนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เคยพูดเลยด้วยซ้ำว่าสินสอดผมยกเงินสดมาให้ 4.5 ล้านสินสอดแปลว่าสินทรัพย์นะครับผมในวันนั้นเนี่ยมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพ่อแม่ผมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันรวมกันแล้วเนี่ยใบเตยบอกว่าเลขสวยมันไม่ใช่จำนวนเงินมันเป็นบ้านที่เรากำลังจะซื้อในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็รวมหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่อยู่เฉยเพชรทองเงินสดคือไปเลยว่ามองง่ายๆเลยในวันที่แต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเป็นคนที่เสียทุกอย่างมันก็คือรวมมูลค่าที่เจ้าบ่าวเสียทั้งหมดค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาใหม่นะฮะเดี๋ยวต้องข้อมูลเดี๋ยวนี้ต้องมีนัดมีอะไรหรือยังมาต้องมาอะไรไงผมยินดีมากครับบอกพี่บอยแล้วว่าทุกอย่างหลังจากนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับต่อส่วนรวมคนที่เดือดร้อนผมจะมาให้ตลอดไม่ว่าจะเอาอะไรมาให้เป็นหลักฐานเลยผมจะมาให้ดูหมดแล้วก็จะช่วยบอกสิ่งที่จำเป็นต้องบอกให้หมดกับ DSI แค่นี้ครับอันนี้คือพี่บอยอยู่ในส่วนของใบเตยขออนุญาตพูดนิดนึงวันนี้ต้องออกตัวว่าขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยคือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยก็จะมีสื่อส่วนใหญ่ที่ได้โทรมาถามข้อเท็จจริงของเราทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณมากๆทุกรายการเลยที่อยากได้คดีนี้หรืออยากได้เราทั้งสองคนไปออกไปพูดก็ได้โทรมาถามข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ใบเตยก็จะบอกว่าณวันนี้โดยส่วนตัวใบเตยอ่ะใบเตยรู้สึกว่าใบเตยไม่ได้เสียหายในรูปของคดีหรืออะไรเลยเพราะเราบริสุทธิ์มากๆในการไม่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าจะเสียหายในเรื่องของกรณีที่มีบางสื่อที่นำชื่อเราไปเผยแพร่ในทางที่เช
ชักจูงเชื่อมโยงพูดให้เราไปในทางที่เสียหายทั้งหมดทั้งที่ยังไม่ได้มาถามเราสักคำนะคะก็ใบเตยอยากให้ความเป็นธรรมกับเราตรงนี้ใบเตยทราบหมดเลยที่ผ่านมาว่าพี่ๆอ่ะทุกคนมีจรรยาบรรณในการเป็นสื่อมวลชนทั้งหมดตัวใบเตยเองเนี่ยก็มีจรรยาบรรณในการเป็นดารานักแสดงเช่นกันใครที่รู้จักสัมภาษณ์ใบเตยทุกครั้งจะดูว่าเราไม่เคยมาต่อว่าสื่อมวลชนเลยสักครั้งเราพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็พร้อมจะให้ข้อมูลตรงนี้มาตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีบางสื่ออย่างที่ใบเตยบอกที่เอาเราไปเกี่ยวโดยที่เอาคำพูดเอาประโยคจากเพจนั้นเพจนี้ซึ่งไม่ได้จะบอกเลยว่าตัวเพจต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีตัวตนเลยสักอย่างมันไม่มีหลักฐานเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นการจะใส่ความการจะพูดถึงโดยที่มีชื่อคำว่าใบเตยอาสยามมาทุกสื่อเนี่ยณวันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนถามว่าใบเตยดำเนินคดีตามกฎหมายได้ไหมได้หมดเลยที่นำเสนอชื่อใบเตยโดยที่นำไปในทางเสียหายชักจูงแล้วก็เป็นไปในทางที่ทำให้คนเข้าใจผิดเราสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงและมีการณตอนนี้ใบเตยขออนุญาตตัดสินใจค่ะกับทางบริษัททั้งหมดนะคะสองท่านเลยแบบทั้งคุณดีเจแมนทั้งคุณใบเตยไม่ครับผมยังเดี๋ยวผมจะปรึกษาพี่เจมตอนนี้พี่เจมเข้ามาในชีวิตแล้วผมก็ได้เห็นอะไรหลายๆมุมครับค่ะแต่ในส่วนใบเตยเนี่ยมันก็จะมีทางเรามีค่ายเราเป็นคนมีสังกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ใบเตยต้องขอพูดเลยว่าการจะไปออกรายการไหนให้ใครเนี่ยสิ่งแรกที่ใบเตยจะทำก็คือของค่ายใบเตยก่อนคือสื่อหลักหรือว่าเป็นสื่อถูกต้องค่ะถูกต้องใบเตยอยู่ช่อง8ใบเตยอยู่กับเฮียฮอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใบเตยจะออกไปพูดรายการแรกหลังจากต่อหน้าสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยคือช่อง8นะคะต้องชี้แจงตรงนี้และอย่างตัวพี่แมนด้วยเช่นกันตัวพี่แมนเนี่ยมีช่องที่มีสัญญาใจที่รักกันอยู่ก็เหมือนกันค่ะว่าถ้าเราจะเลือกไปออกรายการที่ไหนหรือไปพูดให้ประโยชน์ข้อมูลใดๆกับส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเลือกช่องที่มันเป็นหลักของเราทั้งสองคนนะคะไม่ได้จะต้องไปพลุกพล่านหรือว่าไปให้การที่ไหนได้แบบสเปะสปะทั้งหมดอันนี้ต้องบอกกับพี่ๆสื่อตามตรงเพราะว่าอยากชี้แจงกันให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดไม่อยากให้สื่อเป็นการชักนำให้เราไปในทางเสียหายซึ่งอันนี้บอกสโคปเลยว่าแค่บางสื่อเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน่ารักกับเราทั้งสองคนหมดคือผลกระทบหลักๆเนี่ยสำหรับใบเตยเอาจริงๆอ่ะเราเป็นสาวสตรองพี่รู้ดีใบเตยผ่านมาทุกคดีแล้วทั้งยูฟันนะคะทั้งเมจิกสกินก่อนหน้านี้ DSI เคยเจอแบบนี้แล้วใบเตยผ่านมาหมดใบเตยมานั่งตรงนี้ต่อหน้าทุกตำรวจของประเทศไทยทั้งหมดแล้วนะคะหนูโอเคมากหนูไม่มีการตื่นเต้นหรืออะไรใดๆเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะในฐานะเราเนี่ยใบเตยทำงานมา10ปีคำว่าใบเตยเนี่ยเราทำงานร่วมกับคนทุกองค์กรโดยงานจ้างเป็นการศิลปินทั้งหมดเพราะฉะนั้นใบเตยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่ว่าจ้างใบเตยณวันนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทำธุรกิจในรูปแบบไหนในเชิงลึกนะคะอันนี้คือสิ่งที่หนูไม่เคยทราบโอเคว่าบริษัทพิจารณาแน่นอนค่ะประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราในการทำสิ่งใดๆที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีทางให้ใครรู้ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ถูกว่าจ้างอันเนี้ยเราเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาตลอดก็เลยได้เจอกับคดีในรูปแบบนี้มาตลอดมีคนถามใบเตยเยอะมากว่าทำไมใบเตยเจอคดีอะไรแบบนี้ตลอดคดีใหญ่ๆหนูก็งงตัวเองนะพี่ ไม่ใช่แค่พี่งงหนูก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมตัวเองมาอยู่ในจุดนี้ได้แต่พอสรุปได้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานกับทุกองค์กรจริงๆพี่ๆก็เห็นว่าอย่างทุกครั้งที่เป็นข่าวทุกครั้งที่ได้ออกสื่ออ่ะมันเป็นการว่าจ้างทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็เลยนะวันนี้ก็เลยอยากจะขอพูดผ่านตรงนี้ไปก็ขอบคุณมากๆค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรกับสังคมหรือว่าผู้เสียหายที่เขายังไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยตัวตนหรือว่าออกมายอมรับกันอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมเริ่มเห็นความเสียหายจำนวนมากนะครับผมเชื่อว่าดีที่สุดนะครับก็คือ DSI แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่จะช่วยคุณแล้วก็ประชาชนให้ผ่านพ้นจงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานะครับไปรีบ
ด่วนสรุปอะไรต่างๆตอนนี้เชื่อไหมครับว่าพี่ๆ DSI เนี่ยเขาดำเนินการกันอย่างรัดกุมแล้วก็ลำเมียดลำไหมมากๆซึ่งผมบอกได้เลยว่าให้การกับเขาให้หมดแล้วก็เข้ามาหาเขาให้เข้ามาปรึกษาเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่คุณจะทำได้ครับผมเพื่อนดาราไงบ้างเพราะว่าเพื่อนดาราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเตือนกันลำบากเอาจริงแล้วเรื่องพวกนี้ผมบอกตรงนะเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่คุยกันหรอกครับวันที่มีเนี่ยเขาก็ไม่คุยกันครับแต่วันนี้วันที่ไม่มีเนี่ยเขาเริ่มมาคุยกันแล้วครับตอนที่เขาได้กันไม่เขาไม่คุยกันหรอกครับเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรผมเชื่อว่าอยู่ที่วิจารณญาณนะครับเพราะตอนนี้ความเสียหายแบบนี้มันวงกว้างมากๆแล้วมันมีผู้เดือดร้อนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไว้ใจองค์กรตำรวจบ้านเราโดยเฉพาะ DSI นะครับจะช่วยประชาชนได้มากที่สุดครับฝากไว้แค่นี้สำหรับผมครับอยากฝากสำหรับกรณีที่มีคนเอาชื่อเราไปแอบอ้างคนใช่ค่ะสองคนค่ะใช่ก็ทั้งในเรื่องของหลายอย่างที่เห็นจากเพจทั้งหมดนะคะซึ่งใบเตยก็บอกได้ตามตรงเลยว่าไม่จริงสักอย่างเลยในเรื่องที่อย่างแรกเรื่องสินสอดเมื่อกี้พี่แมนได้พูดไปแล้วซึ่งเงิน45ล้านที่ทุกคนคิดว่าจากในเพจว่าเราได้มาจากไหนอะไรเงี้ยก็ไม่จริงเลยรายได้ทรัพย์สินทั้งหมดเอาจริงๆนะถ้าพี่ๆทำข่าวการแต่งงานของดาราเนี่ยคู่เราเงินน้อยสุดแล้วนะคะหนูต้องบอกตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยในเรื่องของบอกว่าตัว CEO Forex ให้เงินใส่ซองเรามา10ล้านอันนี้ก็ยิ่งไม่จริงใหญ่เพราะว่าณวันที่หนูแต่งงานเนี่ยมันได้เริ่มเกิดเรื่องขึ้นแล้วณวันนั้นที่คู่เราแต่งงานเนี่ยเริ่มมีคนมาฟ้อง DSI แล้วคือพูดในภาพรวมเลยก็คือทุกคนไม่ได้เงินหนูกับพี่แมนก็ไม่มีทางได้แน่นอนณในช่วงเวลานั้นนะคะอันนี้ไปพิสูจน์ได้เลยนะคะจากผู้ลงทุนทุกคนว่าเขาเริ่มไม่จ่ายเงินเริ่มหยุดการจ่ายเงินตั้งแต่ช่วงเวลาไหนอันนี้พิสูจน์ได้หมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดงานแต่งงานใครเป็นคนจัดการจัดงานแต่งงานเราสองคนเป็นคนจัดเองทั้งหมดภายในระยะเวลา1เดือนค่ะค่าใช้จ่ายที่ได้มาที่บอกว่า10ล้านจริงค่ะค่าใช้จ่ายเจ้าบ่าวเสียเกือบเลยค่ะเพราะว่าค่าโรงแรมค่าเดคอเรทนะคะคือแค่ค่าพูดง่ายๆค่าการ์ดหนูเนี่ยก็เกือบ7หลักแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการแต่งงานของหนูกับพี่แมนน่ะมันสโคปใหญ่มากเพราะเราเชิญแขกที่สโคปใหญ่ค่าหัวในการเชิญแขกเนี่ยก็ 2,000 แล้วค่ะพี่ลองไปคูณดูคนที่มางานประมาณ 2,000 คนหนูกับพี่แมนจะต้องเสียเท่าไหร่คือทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดในสเตทเมนต์ทั้งหมดค่ะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็สื่อบางสื่อเนี่ยถามว่าตอนนี้ได้คุยกับพี่เจมส์แล้วผมก็รู้สึกว่าตอนแรกผมก็โกรธนะครับที่ไปลงเรื่องที่ไม่เป็นจริงต่างๆผลกระทบไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมเชื่อว่าคนก็เดือดร้อนเยอะคุณแม่ผมเนี่ยนอนไม่หลับนะครับคุณพ่อเครียดญาติพี่น้องตระกูลคุณแม่คุณพ่อเพื่อนในวงการโทรมาหากันเยอะมากด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นผมจะดำเนินคดีกับเขาก็ได้นะความจริงนะฮะหลายๆสื่อแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่าลองมองสภาพเท่าวันนี้นะครับซึ่งผมไม่เอาทุกอย่างมาดีแคร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วผมเป็นผู้บริสุทธิ์อะครับแล้วก็ภาพเหล่านั้นผมภรรยาเดี๋ยวในอนาคตผมต้องมีลูกผมต้องเปิด YouTube เปิดอะไรเข้าไปดูในสื่อต่างๆแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันบางทีมันพลาดหัวกันผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เราเลวร้ายหรอกแต่เวลาอ่านคนอ่านแป๊บเดียวจากที่ผมทำมาแต่ก่อน10 Fight 10ประกวด The Mask Single นะครับทำนู่นทำนี่ของผมมามันกลายเป็นว่าฟีดเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยลูกชายกูต้องมานั่งอ่านแบบพ่อฟอนเล็กอะไรเงี้ยมันดูไม่โอเคนะครับเพราะไงผมฝากด้วยละกันว่าช่วยลบได้ก็ช่วยลบนะครับแล้วก็ช่วยฟังความจริงวันนี้ผมมาอยู่ที่องค์กรกฎหมายบ้านเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วพวกคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบจะมีการทำอะไรที่ไม่ดีจะมีการเตรียมกันไม่มีครับมันเตรียมไม่ได้ครับพี่บอยนี่คือเข้มข้นกันมากเมื่อกี้ที่คือกำลังสัมภาษณ์อยู่แบบทุกอย่างสเตทเมนต์นะครับที่อยู่ทุกอย่างตอนนี้ผมรู้อะไรผมพูดหมดใช่คือถ้าเอาจริงๆตัดความเป็นใบเตยดีเจแมนเนี่ยเราก็คือผู้เสียหายค่ะในฐานะคนธรรมดาแต่ณวันนี้พอเป็นเราเนี่ยมันก็จะมีสโคปที่กว้างขึ้นที่ต้องมาให้ข้อมูลซึ่งเราเต็มที่มากในการให้ข้อมูลแล้วก็ตัดด้วยพาร์ทในความที่เคยเป็นเพื่อนเขาก็คือเพื่อนเราเนี่ยครับแต่วันนี้เพื่อนผิดนะครับเราก็ต้องยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องก็คือกฎหมายขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ